ยกระดับราคานะใครก็มากำหนดราคาต่ำท่านไม่ได้ถ้าท่านขายได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกินความต้องการของตลาดเนี่ยราคามันจะถูกนะถูกกดราคาบ้างรัฐก็ให้ไม่ไหวหรอกให้ตามราคาพอให้สูงเกินไปก็ไปขายใครแล้วก็ขายไม่ได้เงินก็ต้องขายไปอีกเพราะนั้นรัฐขณะนี้งบลงทุนในประเทศเนี่ยน้อยมาก10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับมันควรจะ20 30อ่ะมันไม่ได้หรอกถ้าเรายังอุดหนุนไอ้นี่ก็อุดหนุนนั่นก็อุดหนุนนี่แล้วสรุปว่าก็ทั้งหมดงบมาประจำปีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอุดหนุนเป็นเรื่องของการใช้หนี้เป็นเรื่องของการชำระดอกเบี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอีกหน่อยก็ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรกันเลยในประเทศนี้นะต้องช่วยเรานะครับช่วยกันต่างคนต่างต้องช่วยถึงกันและกันแล้วก็อย่าไปพึ่งพ่อค้าคนกลางมากนักพ่อค้ากลางดีๆก็มีนะผมอยากจะฝากพ่อค้ากลางนะว่าช่วยกันดูแลคนนะครับคนไทยด้วยกันเนี่ยนะอย่าเอาเปรียบกันอีกเลยนะมันหลายต่อหลายทอดอ่ะนะทั้งขนส่งด้วยพ่อค้าคนกลางด้วยมีเงินทุนไม่มีเงินทุนนะมันก็เดี๋ยวเขาต้องรวมกลุ่มสู้กับพ่อค้าคนกลางให้ได้นะถ้าท่านไม่รวมกลุ่มยังขายตัดราคากันเองมันก็ไม่ได้อีกนะเป็นแพ็กเกจกันให้ดีนะช่วยกันเกษตรกรต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองนะครับเรื่องความรู้เรื่องการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยเราพยายามต้องเรียนรู้นะครับอย่าไปพึ่งธรรมชาติอย่างเดียวอันนี้ก็เลยให้กระทรวงเกษตรสหกรณ์เร่งกระจายความรู้ออกไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จัดวิทยากรลงไปแนะนำไดเรกเซลลงไปหาชาวบ้านนะครับถ้าลอยเข้ามาถามอย่างเดียวมันอาจจะไม่มีเวลาเขาไม่เข้าใจแล้วก็จับไปดีครับเกษตรกรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็มีอยู่แล้วนะอยากให้มันกลับมาทบทวนเรื่องพวกนี้แล้วให้คนที่มีคุณภาพไปสอนเขาไปสอนชาวบ้านหรือไม่ก็ไปรวมกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านมาเยอะๆนะแล้วจะได้ไปขับเคลื่อนด้วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนปราชญ์ชาวบ้านไปช่วยกันชาวบ้านผมว่ามันจะดีนะอย่าปล่อยให้รัฐอย่างเดียวไปเดินหรือรัฐก็ไม่เดินนะชาวบ้านก็ทำกันไปนะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยปัญหามันก็หมักหมมกันอยู่แบบนี้นะครับเพราะนั้นขอให้ทำตามนโยบายนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องเกษตรที่รีใหม่ของว่าจะหัวของเดชจ้าพรหมพิราชทำยังไงให้เป็นรูปธรรมนะครับการใช้พื้นที่แต่น้อยทำประโยชน์ให้ได้มากนะครับเพิ่มมูลค่าให้ได้นะครับผลผลิตต่อไร่ให้ได้มากขึ้นศูนย์ข้อมูลดำรงธรรมเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วต้องทำหลายเรื่องนะครับทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลติดต่อราชการต่างๆทั้งหมดเนี่ยศูนย์ดำรงธรรมทำให้ได้นะกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ต้องขอมือจากกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเป็นคนให้ข้อมูลไปด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่ให้ได้นะไม่ว่าจะเรื่องของราคาต้นทุนอะไรต่างๆที่เรากำหนดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนติดตามกับดูแลมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะก็สั่งไปได้แต่สั่งไปสั่งได้ลมก็ได้ลมกลับมานะเพราะนั้นต้องช่วยกันนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมอย่าคิดว่าเป็นสั่งไปแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้ต้องติดตามกับดูแลนะครับเรื่องขยะเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะครับในทุกพื้นที่วันนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราต้องช่วยกันดูแลทั้งรัฐทั้งเอกชนประชาชนนะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อขยะการใช้วัสดุที่มันเป็นขยะที่ยาวนานอ่ะเช่นพลาสติกอะไรเนี่ยต้องลดลงบ้างนะหรือไม่ก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมในการทิ้งในการทำลายเพราะมันอยู่หลายสิบปีนะครับสถานที่ทิ้งขยะของรัฐนะการขนขยะอะไรต่างๆเหล่านี้ถังขยะแยกขยะต้องเร่งดำเนินการนะครับต้องถ้าเริ่มได้ปีนี้ผมอยากให้เริ่มเลยเอกชนมาช่วยกันนะครับบริจาคอะไรต่างๆก็ว่ามาการประกอบการบ่อขยะของเอกชนก็ต้องมีคุณภาพไม่ใช่ประมูลไปแล้วไปแล้วก็ควบคุมไม่ได้นะรักษาไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้เพลิงไหม้มันจะต้องมีการควบคุมนะครับต้องรับผิดชอบกรณีที่เป็นเอกชนเนี่ยพอท่านได้รายได้ไปแล้วท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมด้วยนะครับอย่าให้รัฐต้องดูแลทุกเรื่องเลยนะการจุดไฟเผาขยะบ่อขยะติดไฟอะไรเหล่านี้เกิดควันต่างๆมากมายเสียหายนะครับเรื่องการศึกษาผมพยายามพูดหลายครั้งนะครับก็ไม่ใช่ไปละเมิดท่านไม่ได้เป็นละเมิดกระทรวงศึกษาหรือทุกคนในบุคลากรทางการศึกษานะครับคุณแม่ผมเป็นครูนะเพราะนั้นผมก็อาจจะติดมาบ้างแต่ครูวันนั้นกับครูวันนี้อาจจะคนละสมัยกันผมก็เป็นห่วงนะครับอนาคตของชาติอยู่ที่การศึกษาผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจแต่ท่านจะทำยังไงเราจะดูได้ทั้งระบบอย่างไรตั้งแต่เล็กจนโตให้มันต่อเนื่องกันทั้งการศึกษาพื้นฐานการศึกษาต่ออาชีพรายได้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมก็ต้องช่วยกระทรวงศึกษาด้วยนะว่าเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะรับเข้าไปทำงานอย่างไรนะมีความร่วมมือระหว่างกันมีโครงการร่วมกันนะมันจุเข้าเป็นข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่หางานให้เขาทำไม่ใช่ไปไอ้ที่เขาเรียนมาเขาจบมาไม่จ้างไปจ้างใครก็ไม่รู้มามันจะได้คนจะได้เข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นเพราะมีงานทำแต่ถ้าไปเราไปจ้างคนที่ไม่มีงานทำไม่เรียนหนังสือมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะผมก็ไม่อยากให้ไปยกเลิกทางโน้นหรอก
มันก็ลำบากเหมือนกันแต่ทำยังไงให้มันเกิดความสมดุลกันระหว่างนี้คนที่ไม่เรียนหนังสือคนเรียนหนังสือจะทำยังไงทั้งสองฝ่ายได้รับการดูแลจากพวกเรานะครับเรื่องตำราเด็กเหมือนกันแหมมันก็วันนี้มันก็ความทันสมัยนะผมก็เข้าใจนะวันนั้นผมเห็นตำราเด็กป.1เอามาให้อ่านผมก็ว่ายากไปนะบางอันผมตอบไม่ได้เหมือนกันเด็กป.1 นะครับวิชาสังคมอะไรสักอย่างอ่ะนะแล้วต้องเขียนคำตอบยาวๆเด็กป.1 ผมว่ายังเขียนหนังสือไม่เก่งเลยนะต้องเขียนคำยาวๆผมว่าลำบากต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนนอนเงี้ยโอ้โหผมยังเขียนไม่ได้ป.1 ผมว่าผมยังไม่รู้เรื่องเลยตอนเด็กๆอ่ะนะมันยากไปหรือเปล่านะไปทบทวนดูสิตำราที่เอามาให้เนี่ยก็ต้องเขียนลงไปต่อลงไปในนั้นไงแล้วผมเป็นลายมือเด็กๆเขียนมันยังไม่เป็นตัวเลยนั่นแหละนั่นแหละตำราที่เขาส่งมาให้ผมดูนั่นคือลูกเขาเขียนมายังไม่เป็นตัวเขียนหนังสือยังไม่เป็นตัวเลยแต่ตอบคำถามต้องเขียนยาวอย่างเงี้ยต้องมีอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรล่ะบางที่ก็เป็นชื่อในวรรณคดีไทยอย่างเงี้ยโอ้โหจำได้เด็กๆในกว่าจะเรียนเรื่องพวกนี้ผมก็โตแล้วนะก็ยังพอจำได้อยู่บ้างนะลองไปทบทวนดูแล้วกันแต่ถ้าว่าทันดีแล้วผมก็จะว่าไงนะมันทำให้ถ้ามันยากเกินไปเด็กมันก็จะไม่อยากเรียนหนังสือกลัวไงกลัวตอบไม่ได้สอบไม่ได้แล้วก็ไม่อยากเรียนหนังสือเนี่ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งท่านต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือเพราะเข้าใจง่ายจำง่ายท่องง่ายนะแล้วเราค่อยไปเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นไปแล้วก็มันต้องมีการคนเราเนี่ยมันถูกแยกอยู่แล้วระดับมันสมองไม่เท่ากันหรอกไอ้คนนึงมันเรียนต่อได้มันไปต่างประเทศได้เป็นด็อกเตอร์ได้อีกพวกยังไงก็เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ท่านจะทำยังไงให้คนพื้นฐานมันเท่ากันก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองว่าเขาจะไปไหนกันนะใครจะเลิกไม่เรียนต่อใครจะไปทำงานใครจะไปเรียนหนังสือขึ้นอยู่กับฐานะพ่อแม่ด้วยนะเพราะนั้นดูให้ครบระบบนะครับแล้วดูให้มันถึงข้างล่างนะผู้ชาก็ลงมาดูถึงข้างล่างนะถึงตำราเอกสารหลักสูตรนะการกับดูแลครูทุกคนเสียสละอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นห่วงครูนะเรื่องนี้ถิ่นครูเรื่องอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะก็กำลังช่วยกันปรับแก้แล้วกันในระดับที่สองเนี่ยการปฏิรูปไม่ลืมครูนะครูเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นผู้เสียสละนะครับลำบากยากเข็ญไงก็อดทนนะวันนี้ถ้าท่านปรับวิธีการสอนท่านให้มันง่ายขึ้นเบาลงจะได้ดูแลเด็กได้มากขึ้นนะมีเวลาไปทำอะไรบ้างเพราะท่านก็มีลูกเหมือนกันนี่นะไม่ใช่ท่านสอนเด็กอย่างเดียวถึงบ้านท่านก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยหงุดหงิดเดี๋ยวต้องไปสอนพิเศษอีกเพื่อหาได้มาเลี้ยงลูกโอ้ยมันพันกันไปหมดอะนะนั้นดูให้ครบระบบนะครับทั้งครูทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองถ้า3คนเนี่ยพอใจกันทั้งหมดประเทศมันก็ไปได้การศึกษามันก็ดีขึ้นตามลำดับทำยังไงคนจะเข้าระบบการศึกษาให้มากขึ้นไม่ใช่ผลักให้คนออกไปนอกระบบการศึกษาเลิกเรียนเพราะว่าเรียนไม่ไหวนะไปดูใหม่นะครับเรื่องใต้พวกเราพยายามจะทำดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนไว้ว่าการต่อสู้ยังไงต้องมีอยู่แน่นอนเพราะอีกฝ่ายเนี่ยเขายังไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการซึ่งเราก็พยายามจะสอบถามว่าต้องการอะไรยังไงจะให้เราทำอะไรยังไงก็คุยกันอยู่นะครับในขณะนี้ก็อยากให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังรวมกลุ่มกันอย่าประมาทในการเดินทางนะครับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เจ้าที่ก็ต้องเข้มงวดระมัดระวังในทุกภารกิจที่ออกทำงานนะครับคือไม่ใช่เฉพาะประชาชนอย่างเดียวทหารตำรวจเจ้าที่ก็อันตรายเหมือนกันนั้นถ้าเราแพ็คกันได้นะมีรูปแบบยุทธวิธีให้มันเข้มแข็งมันก็จะลดการสูญเสียลงไปได้มากนะครับในทุกพื้นที่เรื่องการพูดคุยนั้นก็กำลังประสานเพิ่มเติมกับมาเลเซียนะครับซึ่งก็รับว่าจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อไปแต่เราทำกรอบโครงสร้างใหม่กำลังจะเอากรอบโครงสร้างไปหารืออีกทีนึงนะครับในระหว่างนี้การพูดคุยต่างๆก็ยังคุยกันอยู่ในทางลับในทางพื้นที่นะมันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับโดยกรมภาค40หน้าโดยสวต.นะแต่คณะใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงและมีการผมก็ให้มีการปรับรูปแบบการพูดคุยใหม่ให้เป็นระบบให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้แก้หาได้พร้อมๆกันในหลายเรื่องไม่ใช่คณะเดียวไปพูดกันก็มันก็ไม่จบหรอกครับมันต้องพูดทั้งกฎหมายทั้งความรุนแรงทั้งความเป็นธรรมความชอบธรรมและเรื่องของจะอยู่กันยังไงนะครับในวันข้างหน้าผมใช้คำว่าเป็นการพูดคุยสันติสุขนะครับไม่ใช่สันติภาพแล้วใช้คำว่าเป็นสันติสุขเพื่อจะทำไงให้อยู่กันได้ทั้งไทยพุทธและมุสลิมอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องของความสันติเรื่องอื่นๆก็คงเป็นเรื่องของคุณวีระนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวกลับมานะก็ไปพูดจาอาจจะไม่เข้าใจคสช.ไม่เคยมีข้อตกลงใดๆนะครับกับท่านนายกคุณเซนท่านกรุณาปล่อยตัวมาเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้เราจะต้องไปสู่ประเทศอาเซียนเป็นอาเซียนด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนในอาเซียนทุกประเทศในอาเซียนเราเป็นครอบครัวผมพูดกับทุกประเทศในโลกเราเป็นครอบครัวกันเราเป็นญาติกัน
นะเป็นญาติกันถ้าประเทศใดเสียหายอีกประเทศก็เสียหายไปด้วยถ้าประเทศใดมั่งคั่งอีกประเทศก็มั่งคั่งไปด้วยแล้วทำไมเราจะต้องแบ่งแยกกันให้มันมากมายนักล่ะครับทำไมเราไม่เดินไปด้วยกันถ้าเรารวมอาเซียนทั้งหมด10ประเทศได้มันก็มีคน600กว่าล้านเราก็จะไปต่อรองกับใครเขาก็ได้โดยเพราะยิ่งเราเป็นประเทศผลิตอาหารผลิตสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันเขาก็ต้องพึ่งเราอยู่ดีเราผลิตข้าวผลิตอาหารเยอะแยะทั้งปลาทั้งเนื้อไก่หมูส่งออกไม่รู้เท่าไหร่นะเราก็ยังทะเลาะกันไปหน่อยใช่ไหมครับเพราะนั้นความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาหรือว่าไทยกับประเทศทุกประเทศที่มาเยี่ยมเยือนมาคุยกันไม่มีตกลงนอกกติกาไม่มีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีทุกเรื่องจะต้องเป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยอาจจะเป็นคณะพูดคุยที่เปิดเผยนะครับในทุกกรณีขอให้ประชาชนไว้วางใจแล้วคุณวีระหยุดพูดได้แล้วนะเชื่อมั่นในพูดของผมนะมากกว่าไปฟังจากคนอื่นนะไม่มีนะครับไม่มีเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ควันนี้ขอความร่วมมือนะครับช่วยกันแชร์ในเรื่องที่ดีๆบ้างนะช่วยกันขจัดไอ้ขยะต่างๆคำพูดที่เรียกว่า hate speech เนี่ยซึ่งมันสร้างความเกลียดชังหยาบคายดูหมิ่นดูถูกกันนะหมิ่นสถาบันต่างๆออกไปให้ได้ถ้าท่านเป็นคนไทยท่านต้องช่วยกันขจัดนะครับไม่งั้นมันอันตรายมากในวันหน้านะ Facebook แอปต่างๆเนี่ยมันอันตรายต่อเด็กๆด้วยสังคมโดยรวมก็กระทบกระทั่งกันไปโดยตลอดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างส่วนใหญ่จะเชื่อนะถ้าเขียนเรื่องจริงๆไม่มีเชื่อแต่เขียนเรื่องไม่จริงแหละโอ้ยแชร์กันใหญ่นะต้องดูด้วยว่าไอ้ช่วยเขาแชร์ไปแล้วเนี่ยมันผิดมันถูกนะมันใช่หรือไม่ใช่มันตรวจสอบหรือยังถ้ามันไม่ใช่ก็คุณอาจจะเพิ่งแชร์เลยนะบางทีก็โกรธแค้นเกลียดชังตามเขาไปหมดอะนะผูกปันง่ายเหลือเกินประเทศไทยวันหน้าแล้วจะทำยังไงในการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมการอะไรล่ะการให้บริการมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็คุมไม่ได้นี่แหละประเทศชาติจะเสียหายความมั่นคงมันจะไม่เกิดนะสังคมก็เสียหายเสื่อมโทรมการท่องเที่ยวก็เสียหายไปหมดเพราะคนไอ้จะมาทำไมประเทศไทยแบบนี้ทะเลาะกันแบบนี้เกลียดทั้งประเทศไม่ได้นะขอร้องนะทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ชอบอ่ะชอบทำผมรู้ว่าเด็กสมัยใหม่นี่ชอบเล่นแอปเล่นอะไรต่างเนี่ยผมก็ไม่เก่งนะแต่อ่านแล้วไม่สบายใจไม่สบายใจมากเลยนะต้องช่วยกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมพูดกับท่านวันนี้จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากนะครับเพราะเศรษฐกิจคือหัวใจคือปัจจัยในการเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าเรื่องอื่นความขัดแย้งเรื่องการไปรู้เป็นเรื่องภายในของเรานะว่าทำยังไงเราจะดูแลคนของเราให้ได้ทำไงจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันดีขึ้นทำยังไงที่เราจะก้าวไปสู่การประชาคมอาเซียนแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องแก้กันภายในนะหลักการอาเซียนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการภายในซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดูแลในการทำให้ประชาชนแนวชายแดนปลอดภัยไม่มีการสู้รบกันนะมติต่างๆของอาเซียนก็เป็นเรื่องของมติอาเซียนเราจะไม่มีมติเป็นแต่ละประเทศแต่ประเทศออกไปในเรื่องโน้นเรื่องนี้มันทำให้เกิดความแยกมากขึ้นนี่คือหลักการของอาเซียนการค้าขายการทำสัญญาต่อกันก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นธรรมกับทั้งสองประเทศนะครับเราคบกับประเทศทุกประเทศต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นมิตรประเทศกันอย่างดียิ่งนะครับประเทศรอบบ้านเราเนี่ยมีเป็นญาติพี่น้องกันทั้งสิ้นน่ะนะไม่ว่าจะด้านประเทศลาวด้านลาวด้านกัมพูชาด้านพม่าคนชายแดนรู้จักกันหมดอ่ะแล้วเราทำไมต้องทะเลาะกันล่ะทำไงจะเกิดประโยชน์ทั้งสองประเทศเป็นธรรมเท่าเทียมทั้งสองประเทศทำมาหากินด้วยกันนะเลิกพูดในเรื่องของอะไรปัญหาที่ความขัดแย้งกันตลอดมาเนี่ยนะผมว่าวันนี้มันโลกมันไร้พรมแดนแล้วล่ะวันนี้นะทำยังไงแต่เราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเราให้ได้นะครับรักษาอธิปไตยเราให้ได้ก็มันคนละเรื่องกันก็ไปพูดกันคนละวาระไปให้มันได้แล้วกันนะเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันคำนึงถึงผู้บริโภคของชาตินะครับในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณูปพื้นฐานและอื่นๆนั้นเราทำอยู่ทุกมิตินะครับวันนี้ก็เพิ่งมีการประชุมเรื่องบอร์ดซูเปอร์บอร์ดไปในเรื่องของการปรับปรุงการบริการของรัฐวิสาหกิจต้องใช้เวลานะครับบางคนบอกว่าไอ้ประชุมแล้วมันต้องเกิดอย่างนี้อย่างนั้นจะทำยังไงอะไรจะเอาไว้อะไรจะเลิกมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราต้องค่อยๆแก้วางแผนว่าที่ผ่านมามันคือปัญหาอะไรนะครับช่วงก่อน22มาแล้วเนี่ยมันตั้งหลายปีหลายสิบปีมาแล้วนะมันขาดทุนยังไงมันต้องแก้ยังไงหาโจทย์ให้เจอก่อนอะไรคือปัญหาจากนั้นมาเราก็มาเปิดแก๊ปตรงกลางว่าตรงนี้คือระยะตรงกลางเป็นระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้คือเราจะต้องแก้ระเบียบแก้บอร์ดแก้การคัดเลือกตัวบุคคลแก้ไขระเบียบที่ไม่ทันสมัยมาตรการการควบคุมต่างๆแล้วกฎหมายที่มีอยู่แล้วเดิมมี20กว่าฉบับในการคุมบอร์ดมีอยู่แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าคนหรือว่าก
กลไกต่างๆเนี่ยมันทำได้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยผมว่าช่วงนี้